กล่าวเสริมกับคุณผู้ชมกันยองกันสยบพวกการรีวิว Samsung Galaxy A04 รุ่นพี่ของ A03 ที่ออกมาก่อนหน้านี้8เดือนนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างมากยอดวิวปาไป 600,000 แล้วก็ขายโคตรดีมากๆผมบอกแล้วว่ามือถือมันติดชาร์จแน่นอนเพราะมันเป็นอินเตอร์แบนด์ส่วนบริการเยอะแยะมากมายทั่วไทยนะครับการอัปเดตแพทความปลอดภัยที่ดีมากๆก็ user friendly การใช้งานง่ายๆอัดวิดีโอดีๆอะไรประมาณเนี้ยพื้นฐานเขาทำมาเป็นมาตรฐานที่ดีตัวนี้ต่อยอดมาจากรุ่นเดิมคือ Galaxy A03 มีขาย2สีสีเขียวอยู่ในมือผมแล้วก็เป็นสีดำอีกสีหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนตัวเดิมตัวเดิมจะเป็นฝาหลังเป็นสีด้านเนาะแล้วก็เป็นลายกางเกงยีนนะฮะตัวนี้จะเป็นลายแบบขีดๆแบบนี้นะครับเหมือนลายรอยนิ้วมือแล้วก็เป็นฝาหลังแบบกลอสซี่แบบเงาการประกอบก็จะเป็นฝาประกบแบบนี้เลยผมได้ทำ Galaxy A04S ลงไปช่องจงรักนะครับไปดูคือฝาหลังเขาเหมือนกันเป็นรุ่นที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า Galaxy A04S เนี่ยจะอัปเกรดสเปคแต่พวกไดเมนชันอะไรเนี่ยพอๆกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นน้องของ A04S มาอีกระดับนึงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะถูกกว่าเป็นพันเลยนะครับก็คือ 3,999 บาทสำหรับใครมีงบที่ไม่เกิน 4,000 บาทเลือกซื้อได้ตามความถนัด A04S ได้รับการพัฒนาจาก A03 ตรงที่ A03 ใช้ Micro USB ตัวนี้ใช้เป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วแต่การชาร์จไวก็จะเป็น AFC หรือ Adaptive Fast Charge ตัวเดิมก็คือ15วัตต์แถมมาในกล่องฟิล์มเคสซื้อแยกมีหลายๆจุดเปลี่ยนไปอย่างเช่นกล้องหลังตัว A03 เนี่ยจะใช้เป็น48ล้านเนาะตัวนี้เป็น50ล้านแล้วซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ดีมากตัวเดียวกับตัว A04S เลยแต่ซอฟต์แวร์ก็ถ่ายออกมาเนี่ยคนละแบบกันเพราะใช้ชิปเซตต่างกันนะครับแล้วก็50ล้าน F1.8 กับเลนส์ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลพอใช้ได้ก็มีไฟแฟลชมาให้ด้านหลังผิวจะเป็นอย่างนี้เลยก็กลอสอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับและที่สำคัญมีไมค์2ตัวตัวอื่นเลยราคา 4,900 นี่เหลือไมค์ตัวเดียวไปแล้วนะครับไปอัด CPU แทนซึ่งการคุยการโทรต่างๆคุยไม่ชัดนี่ได้ยินคำว่ารักไม่พอนะฮะโอเคกว่าไปเรื่อยนะฮะด้านซ้ายเพิ่มไมโคร SD card ได้อีก 1TB แล้วก็ใส่ได้แบบ2 nano sim รองรับแบบ 4G Wi-Fi เป็น dual band 2.4GB และ 5GB ด้านตูดก็จะมีไมค์ตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 ลำโพงอยู่ด้านข้างด้านบนด้านขวาจับแล้วก็จะไม่ติดเล่นเกมแล้วก็ไม่ติดลำโพงตัวนี้เนี่ยทำออกมาแล้วรู้สึกดีด้วยนะครับไปฟังเพลงเกากีตาร์อะไรเฉพาะตัวนี้ลำโพงออกมาค่อนข้างดีนะครับผมว่าดีกว่า A04S คือจริงๆมันอาจจะพอๆกันแต่ราคามันไม่เกิน 4,000 ไงมันกลายเป็นดูดีซะงั้นสเปคคร่าวๆหน้าจอมาพร้อมหน้าจอ InfinityV display นะฮะ 6.5 นิ้วเป็น HD Plus แบบ PLS 60Hz แล้วก็ชิปเซตเป็น Helio P35 ซึ่งตรงนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป็น P35 ที่ประมวลผลภาพได้ค่อนข้างดีปกติเนี่ยจะถ่ายติดแดงติดเพี้ยนติดอะไรแต่ตัวนี้จูนซอฟต์แวร์มาดี RAM 3 Storage 32นะครับ RAM เนี่ยมองในราคานี้ก็อยู่ในเกณฑ์พอดีไม่เกิน 4,000 แต่ในการใช้งานอาจจะน้อยไปนิดนึง Android 12เป็น One UI ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็ให้มาเลยแบตเตอรี่ 5,000 Adaptive Fast Charge AFC หรือ Fast Charge ของ Samsungเขาบอกอ่ะ15วัตต์และตัวนี้ไม่มีไจโรสโคปเช่นเดียวกับ A03 เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวในเรทราคาเดียวกันบางตัวที่เปิดตัวเป็น 4,900 ที่เน้นสเปคก็จะไม่มีไจโรสโคปเพราะว่าถ้าถึงใส่ให้มามันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เอาล่ะครับหน้าตารูปทรงก็ประมาณนี้ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างจาก A04S ก็เหมือนกันแค่ A04F อัพสเปคเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาก็ห่างกันเป็นพันหน้าจอเหมือนเดิมกับ A03 ที่ผมจะบอกก็คือหน้าจอสีสันสดใสสวยเลยแล้วก็หน้าจอจะไม่มีความอมฟ้ามากเหมือนบางตัวที่สเปคเขาจะเป็นหน้าจออมฟ้าทุกตอนเนี้ยผมก็ซื้อมาใหม่ล่าสุดก็จะอมฟ้าตัวนี้ไม่อมฟ้านะครับก็คอมฟอร์ตดวงตาไปโอเคเลยทีเดียวความสว่างอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีมาตรฐานมากๆนะครับ 3-400 นิตแล้วก็สีสันของ PLS LCD เนี่ยมันจะดีตรงที่สีดำมันจะทำได้ดีและก็ความคมของเขาคือคมจากจอจริงๆไม่ได้มีการเร่งความกรอบความอะไรเนี่ยคือคมแล้วก็เล่นนานๆมันจะไม่ล้าตามากเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไปดู Netflix หรือว่า YouTube ที่มีความละเอียด Full HD เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคมชัดเท่าที่ควรแต่ก็ต้องเข้าใจว่าราคานี้นะครับราคานี้ก็โอเคอยู่การใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยผมคาดว่าตัวนี้ด้วยเป็นเครื่องเดโมนะครับที่ส่งมาแล้วก็ดีมากๆตอนที่รีวิวปุ๊บเนี่ยก็มีอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้ดูผมก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยว่าเออเนี่ยจริงๆว่าก่อนจะรีวิวอ้าวซอฟต์แวร์อัปเดตนี่คือเรื่องที่ดีนะพออัปเดตขึ้นมาเนี่ยหลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะครับการอัดเสียงก็ดีขึ้นชัดขึ้นจากเมื่อเดิมเสียงก้องแก๊กแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือเครื่องทดลองซึ่งมันจะไม่เหมือนเครื่องขายจริงหลายๆครั้งที่ผมรีวิวของ Samsung ไปเนี่ยทั้งความสว่างทั้งความลื่นไหลเนี่ยเครื่องขายจริงเขาจะค่อนข้างจะดีกว่าอันนี้คือเครื่องทดลองเนาะมันก็จะมีอาการไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรคืออะไรถ้าเกิดคุณเล่นทีละแอปแล้วคุณปัดแบบช้าๆประมาณเนี้ยรอให้มันโหลดสักประมาณ10วิมันจะโอเคมันจะปัดเร็วแต่ถ้าเกิดคุณกดออกเนี่ยแล้วคุณมา YouTube เงี้ยเนี่ยมันจะโหลดแล้วมันจะใช้เวลานะครับเนี่ยโหลดถ้าคนที่เล่นทีละแอปอาจจะไม่ซีเรียสนะครับเล่นทีละแอปเนี่ยค่อยๆกดไปค่อยๆเข้ามาเนี่ยมันก็ยังโอเคแล้วคนเล่นแบบกดเร็วๆปุ๊บปั๊บเห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีอาการที่คุณจะต้องรอมันอยู่นะครับนี่คือการเล่นโซเชียลมีเดียการใช้2หน้าจอ
เนี่ยให้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้กักนะเปิดมุมมอง2หน้าจอแต่ว่าคุณจะต้องรออีกแป๊บนึงเวลาคุณใช้งานเนี่ยเพื่อให้มันเด้งขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมดาของแรม3นะครับแต่ความคาดหวังผมคือมันน่าจะเร็วกว่านี้นิดนึงถ้าเทียบกับรุ่นเดิมอันนี้เดี๋ยวรอ Samsung อัปเดตมาแต่การใช้2หน้าจอของ Samsung เนี่ยพอมันโหลดมันแป๊บนึงเนี่ยมันก็ยังสามารถทำงานได้แบบโอเคคุณต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันก่อนคือ P35 มันไม่ได้เก่งมากมันไม่ได้เร็วมากนะครับแต่มันประหยัดดีนี่คือการใช้2หน้าจอเนี่ยมันยังไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้มาเป็นป๊อปอัพหลายๆหน้าจอเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเหมือนรุ่นพี่เขาเนาะก็ต้องเข้าใจเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้มี Samsung Secure ให้มานะครับเนื่องด้วยมันขับไม่ทันขับไม่พอขับไม่เร็วก็เหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่แรงพอมันก็จะยัดฟีเจอร์ต่างๆมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็จะมีในส่วน Dolby Atmos มาให้นะครับ Eye Comfort ระบบปกป้องนู่นนี่นั่นแล้วก็การเชื่อมลิงก์กับ Google ที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ Quick Share มีมาให้นู่นนี่นั่น QR Code คือมันเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างเฟรนลี่มากๆใน Experience ของเขานะครับการแจ้งเตือนต่างๆก็ทำได้ดีแต่จะมีที่ผมอ่ะจังหวะชะงึกแบบถ้าแจ้งเตือนเร็วๆหลายๆแอปเนี่ยอาจจะมีจังหวะชะงึกแน่ๆนะครับนี่ก็จะเหมาะกับการเล่นแบบค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนี้การใช้งานทั่วไปทำได้ดีดู YouTube ก็ทำได้สวยด้วยหน้าจอไม่ได้อมฟ้าเป็นหน้าจอออกโทนวอมๆก็โอเคดีเล่น YouTube Netflix พวกเนี้ย PLS เขาจัดการได้ดีแล้วก็ลำโพงออกมาได้ค่อนข้างดีฟังรู้เรื่องเสียงก็จะค่อนข้างจะกังวานเสียงกลางเสียงทุ้มก็จะดรอปลงนิดนึงก็จะไม่เท่าตัวแบรนด์ที่เน้นสเปคตัวนั้นจะเสียงกลางจะดีกว่านิดนึงแต่นี่กังวานใสกว่าจะดีกว่าเรื่องเสียงพวกนี้แต่ว่าพอๆกันครับเกรดพอๆกันตัวนี้ถือว่าทำลำโพงมาได้โอเคสำหรับเดลราคาเท่านี้เลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ครับพออัปเกรดมาเป็น Android 12นะครับแล้วก็ One UI ใหม่จะมี Labs Mode เข้ามาเขาจะบังคับ Multi Window สำหรับแอปทั้งหมดได้หมายถึงอะไรคุณเปิดแอปทั้งหมดแล้วคุณดีดเป็นจอเล็กๆเป็น Pop Up ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนทำได้แบบนี้นะครับแต่คุณก็ต้องมีข้อจำกัดหน่อยว่าถ้าแบบคุณเล่นแอปพลิเคชันที่มันแบบกินทรัพยากรเยอะมันก็จะต้องดูข้อจำกัดของเครื่องแค่นั้นเองนะครับอย่างคุณเปิด Instagram จอเล็กคุณเปิด Shopee จอเล็กตัวนี้ทำได้พร้อมกันด้วยถือว่าโอเคแต่สเปคอาจจะไม่เอื้อมด้วยจากการทำหลายจอสักเท่าไหร่นี่คือความสามารถของชิปเซ็ต Helio P35 ที่ใส่มาแล้วก็จะมีหลายๆตัวที่ใส่มาหลังจากนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้นี่มีปัญหาทั้งฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์นะครับโรงงานที่จีนนู่นนี่นั่นมีปัญหาหมดเลยนะครับก็จะเป็นชิปพวกนี้เขาเอามาใส่แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเดิมมันเป็นยังไงตัวนี้ก็จะประหยัดกว่าเดิมแต่ก็จะไม่ได้แรงแบบปรับกราฟิกเกมได้สูงเท่าตัว A03 เดิมนะครับมาพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพครับมาพร้อมกล้องหน้า5ล้านพิกเซล 2.2 ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าก็พอถ่ายได้แต่พอมาเทียบกับรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาเขาก็ถ่ายได้โอเคของเขาเลยทีเดียวคือมันไม่ได้หรูหราแต่เขาถ่ายได้แบบโอเคอะอย่างเช่นที่ว่าโอเคคือผมไปถ่ายแสงน้อยมาพยายามจะแกล้งเขามากๆเนี่ยไปถ่ายเมกะบางนามาเงี้ยเนี่ยแสงน้อยมากๆเนี่ยผมถือว่าในเรทราคาไม่เกิน 4,000 แล้วเป็นคลิปขาดแคลนเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะดีๆเก็บไฮไลท์เก็บ HDR ออกมาเนี่ยจริงๆป้ายพวกนี้มันต้องหลุดแล้วนะในเรทราคาเท่านี้มันเก็บออกมาค่อนข้างจะยากนะเนี่ยแสงน้อยแล้วป้ายอาหารพวกนี้นะครับมันค่อนข้างจะมีแสงสว่างที่สว่างแบบแวบแสบตามากเนี่ยก็ไปถ่ายมาเขาจะเก็บ HDR มาดีก็จะมีน้อยมีความที่ไม่คมชัดอยู่บ้างแต่เป็นปกติของเรทราคาเท่านี้ซึ่งผมก็ถือว่าเขาโอเคแล้วถ่ายรายงานสถานการณ์บอกเมียได้ว่าเออผมมาเบกะนะมาอยู่ตรงหน้าป้ายไฟอะไรเงี้ยยังเก็บอยู่ว่ามากินโออิชิมากินนู่นนี่นั่นนะครับโออิชิเข้าด้วยนะฮะแล้วก็กล้องหน้าไม่แคบนะครับกล้องหน้ากว้างเหมือนตัวรุ่นพี่เหมือนตระกูล A เลยเหมือนตระกูล S เลยกล้องหน้าเขาไม่ได้แบบทำมาแคบเลยเนี่ยดูกล้องหน้ากว้างเป็นมาตรฐานของ Samsung แต่มันจะหนืดๆนิดนึงถ้าเจอแสงน้อยเห็นมั้ยเวลาถ่ายมันจะกดปึ๊บนิดนึงนะครับต้องมือนิ่งๆเวลาถ่ายไม่งั้นภาพเบลอก็เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาระหว่างการใช้งานทั้งตอนเช้าที่ไปถ่ายมาโหมดพอร์เทรตที่ไปถ่ายมาแล้วก็ตอนมืดที่ไปถ่ายมาแบบเร็วๆว่าเป็นยังไงผมก็ถือว่ากล้องหน้าทำมาโอเคเลยสำหรับราคานี้นะแล้วก็ไม่ค่อยเพี้ยนด้วยครับคุณผู้ชมคืออย่างที่ผมบอกอะพอมันเป็น Helio หรือ MediaTek เนี่ยภาพถ่ายมันอมแดงมันจะเริ่มเพี้ยนแต่ตัวนี้เนี่ยจำกัดภาพออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆด้วยนะครับเรื่องของความเพี้ยนความไรเนี่ยแล้วก็กล้องหลังครับพอหันไปหลังปุ๊บเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวถ่ายพอร์เทรตน้องบีมน่ารักมากๆผมก็มีความสุขมากครับถ่ายน้องบีมมาเห็นไหมน้องบีมก็น่ารักดีเนี่ยคือเด็ด2ล้านก็ผมว่าแบรนด์ Samsung เป็นแบรนด์หนึ่งที่พอมาเริ่มเจนที่ S20 Ultra หรือโน้ตตัวท็อปขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีอัลกอริทึมในการทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยถ่ายทอดมาสู่รุ่นเล็กเนี่ยดูดิตัดขอบถ้าไม่ได้ไปแก้มมันจนเกินไปนะผมว่าเนี่ยคือราคาไม่เกิน 4,000 แล้วถ่ายออกมาเนี่ยนางแบบผมก็คือน่ารักเลยนะครับแต่มันอาจจะมีบ้างแหละที่แบบตัดมั่วซั่วบ้างนะครับมันยังไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยอย่างผมไปถ่ายหุ่นมาเงี้ยมันก็ยังมีตัดเข้าขางโกงคางเกงบ้างนะครับถ้าไปเจอสภาวะแสงน้อยหรือยากมันก็ยังมีผิดคาดผิดเพี้ยนบ้างแล้วก็
็เอาไปแกล้งมานะครับไปถ่ายพอร์เทรตที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนก็จะมีการเบลอที่ผิดเพี้ยนออกไปแต่ว่าพอรับได้ไหมถ่ายมาเนี่ยถ่ายเซตอาหารมาก็โอเคนะสีก็ไม่ได้ซีดจนเกินไปก็ถือว่าโอเคเนี่ยถ่ายอาหารมาเนี่ยคมชัดถ่ายวิวมาก็โอเคเก็บ HDR มาแต่ตัวนี้เป็น HDR แบบอัตโนมัติครับคุณไม่สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ถ้าถ่ายย้อนแสงแล้วไม่ขึ้น HDR มันเอาหมดเลยทั้งรูปนะครับนี่คือข้อพิจารณาเลยแต่ถ้าคุณหันไปแล้วมันขึ้น HDR เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้น HDR เห็นเนี่ยนี่ขึ้น HDR เห็นไหมเนี่ยขึ้น HDR ถ้าขึ้น HDR เนี่ยถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมก็จะเก็บ HDR มาดีอันนี้ผมสาธิตในกล้องหน้าแต่กล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันแต่กล้องหลังเนี่ยถ้าให้ไปเทียบเนี่ยผมว่าโหมดการทำงานของ HDR น่ะมันขึ้นช้าถ้ามันไม่ย้อนแสงจริงๆหรือมันมีสภาวะแสงที่มันคาดเคลื่อนกันเยอะมากๆจริงๆอ่ะมันทำงานช้าครับจะต้องไปสภาวะแสงแบบที่แบบจ่อปุ๊บเป็น HDR จริงเนี่ยจะขึ้น HDR จริงๆแต่มันจะขึ้นประมาณ 1-2 วิมันจะขึ้นช้านิดนึงบางทีถ้าคุณรีบเอาไปถ่ายกลางแจ้งปุ๊บมันไม่ขึ้น HDR มันจะหลุดเอาแต่รอสักแป๊บนึง 2 วิมันจะขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อยากให้ Samsung พัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาขายอาหารก็ออกมาสดใสสีสวยฮะ50ล้านนี่ดีครับเพี้ยนน้อยด้วยถ่ายมาในสีสดใสแต่มันอาจจะแบบดูว่าไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่คือพอมันติด HDR เนี่ยมันจะสว่างทั้งภาพแบบนี้เลยนะครับแต่นี่คือซอฟต์แวร์แรกที่ผมได้มาจาก Samsung แล้วผมเอาไปเทสวันแรกเลยแล้วตอนนี้มันอัพใหม่ก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมก็ต้องมาเทสใหม่เมื่อกี้ผมเทสการอัดวิดีโอก็ถือว่าดีขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยทีเดียวเอาเป็นว่ารูปภาพตามนี้ถือว่าใช้ได้หมดกลางคืนไม่มีนะครับเสียดายมากๆเนี่ยเวลาไปถ่ายแบบนี้ไม่ติด HDR ก็จะคือหลุดแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยป้ายเมกะหลุดแบบนี้แต่ถ้าติด HDR เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะถ่ายออกมาได้โอเคเนี่ย HDR อะไรพวกนี้นะครับท้องฟ้าเก็บสวยครับเป็นมือถือที่กล้องถ่ายภาพสวยในราคาไม่เกิน 4,000 แล้วก็ความเสถียรภาพความเพี้ยนน้อยความเป็นกลางมาตรฐานนี่ค่อนข้างดีจะมีบางอย่างที่เวลาไปถ่ายเงี้ยแสงน้อยเนี่ยคุณต้องมือนิ่งนิดนึงไม่งั้นเบลออันนี้ผมถ่ายพอร์เทรตจงใจเลยนะครับเนี่ยถ้ามือนิ่งนิดนึงเนี่ยพอใช้ได้เลยถ่ายโอเคเลยเนี่ยเบลอค่อนข้างดีอันนี้สั่นนิดนึงคือไปแล้วต้องมือนิ่งๆครับถ่ายแล้วจะสวยเลยนะครับนางแบบเราน่ารักด้วยแหละ2คนนะเวลาถ่ายรูปสาวแล้วก็สลามนั้นซอฟครับคุณไปด้วยนะฮะเพราะเราอยากงับๆประมาณนั้นนะฮะกล้องหลายภาพถือว่าผ่านในเกณฑ์มาตรฐานถ้าให้เทียบคะแนนในราคาเท่านี้ก็7ถึง8อยู่ในเกณฑ์ดีในเกณฑ์ดีพอได้ถ้ามีหมดกลางคืนช่วยถ่ายด้วยเนี่ยผมให้เกือบเต็มนะครับถือว่าโอเคแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตอีกนิดนึงก็จะดีมากๆทีนี้วิดีโอเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้คาดหวังในราคาไม่เกิน 4,000 ถ่ายวิดีโอมาดีมากเลยตอนแรกเอาไปเทสมาครับเสียงแบบแอมเบียนเข้าเยอะมากคือเสียงแอมเบียนเข้าเยอะคืออะไรเวลาเราไปถ่ายจะมีเสียงรบกวนเสียงมันจะไม่ชัดผมเพิ่งอัพมาเมื่อกี้แล้วผมเพิ่งลองถ่ายข้างหลังเนี่ยเทสเสียงใหม่เสียงชัดละนี่คือมาตรฐานที่ Samsung ควรจะเป็นนะครับซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยจะให้ไมค์มาตัวเดียวแล้วก็เสียงแบบซุกกุ๊กกิ๊กงุ๊กงิ๊กงุ๊กงิ๊กงับงับอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีนี่ร้อนจัดเลยร้อนมากอะฤดูหนาวยังไงเนี่ยอ่ะกลับเข้ามาในออฟฟิศครับปุ๊บสว่างไหมสว่างแล้วนี่โอ้นี่ผมไปถ่ายมาซอฟต์แวร์แรกที่ผมจะบอกเลยคือผมมาไปถ่ายเมกะมาครับสิ่งที่ Samsung ยังรักษามาตรฐานได้ดีคือพวกตัวเรคคอร์ดต่างๆนานาเนี่ยเขายังใส่มาดีคือเวลาเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยวิดีโอเราจะไม่เหนืดพูดง่ายๆนะเวลาเราถ่ายมือถือราคาแบบถูกๆเนี่ยมันจะเหนืดเฟรมเรทมันจะไม่นิ่งฮะแต่ Samsung เนี่ยมั้ยเราถ่ายมาเนี่ยมันลื่นเลยเนี่ยเสียงตอนนี้ผมเทสมามันยังมีเสียงแบบแอมเบียนเยอะยังไม่มีปัญหาแค่ยังลื่นๆสบายๆเขาจะไม่ดีเทคหน้าเรานะครับเหมือนฝั่งมือถือที่เน้นถ่ายกล้องหน้าตอนนั้นจะดีเทคหน้าขาวแต่ข้างหลังหลุดเอาหมดเลยตอนนี้จะเน้นวิวเน้นเลือกเฉลี่ยแสงโดยรวมมากกว่าแต่ด้วยเซ็นเซอร์มันไม่ได้ใหญ่อะมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่เนี่ยถ่ายแสงน้อยก็น้อยเยอะนะครับก็พอได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความลื่นความอะไรพอมีแสงนิดนึงครับนี่นี่พอมีแสงนิดนึงเนี่ยโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราซูมดูมันโอเคมากๆเลยอ่ะนี่มีกันสั่นนะแล้วก็มุมมองของการถ่ายวิดีโอกว้างด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นเลนส์ราคานี่แคบไปแล้วนะครับนี่ก็คือเขาไม่ได้ลดอะไรเลยก็ยังให้พวกตัวเรคคอร์ดมาดีอยู่ตัวอัดเสียงไมค์มาค่อนข้างดีเอาเป็นว่าวิดีโอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยในราคานี้อัดเสียงชัดเจนต้องหลังจากอัพซอฟต์แวร์นะเน่สวัสดีครับเสียงดีแล้วประมาณนี้กล้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับวิดีโอแบบดีเลยอันนี้คือต้องขอชมทีนี้มาเรื่องของการเล่นเกมครับผมได้เป็นเล่น ROV มานะครับผมได้ลองปรับทุกแบบแล้วผมเล่นไป10กว่าตาปรับแบบทุกแบบเลยสิ่งที่เครื่องนี้จะทำได้ดีก็คือปรับแบบกลางหมดเลยแล้วก็เฟรมเรทเป็น30มันจะเล่นได้30แต่ถ้าเกิดคุณปรับสูงสุดอะเฟรมเรทมันแกว่งบางทีมันอยู่ที่40แกว่งลงมา30กว่าเวลาบวกกันเยอะๆซึ่งมันเป็นธรรมดาที่ชิปเซ็ตมันไม่แรงนะครับแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตก็ถ้าเกิดเล่น ROV ครับแนะนำให้ปรับแบบ30
30แล้วก็ปรับแบบกราฟิกสักสูงนิดนึงหรือกลางเนี่ยมันจะเล่นได้โอเคแต่ถ้าเกิดคุณปรับกราฟิกแบบดีแล้วก็เฟรมเรทแบบสูงเนี่ยจะเล่นได้แต่มันจะไม่ลื่นมากนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่38-40แต่คือดูลื่นไม่ได้ดูแหลกแต่อย่างใดรายละเอียดหน้าจอสวยดีสีสันสวยไม่จืดขนาดหน้าจอใหญ่พอดีมือมองง่ายการทัดล่างวงสกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ถ้าบวกเยอะจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ไม่ต้องปรับสูงเลยปรับแบบปานกลางนะครับเพราะมันไม่ได้เก่งเรื่องการเล่นเกมพวกนี้สักเท่าไหร่การเล่นเกม PUBG Mobile เล่นได้แต่ไม่ได้ลื่นมากนะครับก็พอเล่นได้ถ้าไม่เจอคนบวกกันเนี่ยจะเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ 38-40 ก็คือดูลื่นนะครับแต่ถ้าเจอคนเวลาบวกเนี่ยเฟรมเรทจะลดลงเยอะแล้วก็ตัวนี้จะเปิดใจโลไม่ได้นะครับรายละเอียดหน้าจอสวยดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เมื่อแบบเวลาเข้าไปพงหญ้าเนื้อที่มันมืดๆการทัดการคุมปืนเนี่ยหันซ้ายหันขวาเร็วๆเนี่ยคาดหวังว่าต้องดีกว่านี้นะครับมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วก็ลำโพงก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เพราะเป็นลำโพงแค่ลำโพงเดียวไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้ PUBG New State นะครับกราฟิกต่ำเฟรมเรทสูงเกมนี้เล่นได้ดีครับภาพก็ดูลื่นแต่ลื่นแบบ 30fps ถือว่าดีรายละเอียดภาพสวยสีสันเกมมันจืดไปนิดขนาดปรับแบบแฟนตาซีแล้วก็ยังดูจืดๆไปหน่อยการทัดโอเคกว่า PUBG Mobile อาจจะไม่ได้ดังใจมากถ้าเป็นการคุมปืนระยะไกลๆเนี่ยปืนมันจะไม่นิ่งเสียงค่อนข้างเบานะครับเกมนี้แล้วก็ Advanced 9กราฟิกเป็นค่าเริ่มต้นเลยก็คือ Default Frame Rate 30เล่นได้ลื่นแต่เป็นลื่นแบบ 30fps แต่ว่าถ้าเกิดการชนการอะไรเงี้ยมันจะกระตุกแหลกๆหนักสุดก็แหลกไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาลื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ Accelerometer หรือเซนเซอร์เอียงเครื่องนะครับเวลาเล่นกับเซนเซอร์เอียงเครื่องเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงนิดๆซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่เครื่องทดลองโดยตรงเลยถ้าอัพซอฟต์แวร์เนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้เพราะว่าเซนเซอร์จากที่เคยเล่นมาใน Samsung ที่เป็น A03 A04S เนี่ยมันให้เซนเซอร์มันดีแต่พอมันเป็นเครื่องทดสอบเนี่ยประมาณนี้ครับต้องรออัปเดตถึงจะบอกได้แต่ว่าเนี่ยคือผมบอกกับการเทสกับเครื่องทดสอบเลยว่าเป็นแบบนี้คือมันพอเล่นเกมได้เป็นกราฟิกปานกลางอะครับหรือไม่ก็ปรับต่ำสุดเนี่ยมันพอที่จะเล่นเกมพวกนี้ได้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วต้องบอกว่านี่คือเครื่องทดลองเครื่องทดลองกับเครื่องขายจริงไม่เหมือนกันเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy A04 เป็นมือถือราคาไม่เกิน 4,000 บาทส่วนบริการเยอะแยะมีความสบายใจกับซอฟต์แวร์ Android เวอร์ชันใหม่ด้วยกล้องถ่ายภาพ50ล้านพิกเซลถ่ายได้สวยการถ่ายวิดีโอทำได้ดีเสียงมาได้ดีเลยทีเดียวแบตอึดอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมลองเทสการดู YouTube แล้วนะครับเปิดหน้าจอดูแบบปกติเปิดลำโพงดูแบบปกติอยู่ได้ประมาณ 15-16 ชั่วโมงเลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคเลยอาจจะได้รีบเร่งการรีวิวไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องการเรียนรู้แบตอีกประมาณสัก1อาทิตย์ตอนนี้เล่นมา1อาทิตย์ก็รีวิวให้ชมให้ฟังกันก่อนเพราะว่าสินค้าเนี่ยเค้าออกวางขายกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ Samsung Galaxy A04 สำหรับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนเพราะผมง่วงนอนซะเหลือเกินกราบสวัสดีครับอันยองเอ้ยคำสะมีดา